ซึ่งในรายการนี้นะคะเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วได้ไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติค่ะซึ่งทุกปีเราจะไปต่างประเทศแต่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็เลยแข่งที่ประเทศไทยค่ะเป็นความภูมิใจของเราตั้งแต่ต้นเลยนะคะที่นักเรียนของเราได้รับรางวัลและอีกหนึ่งรางวัลค่ะเราได้มาหกนายนะครับนักต่อโทรชั้นม.ห้าหกและนายเอกพงศ์เพ็ญพักดีชั้นม.ห้าหกและการแข่งขันนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่มีอาจารย์ที่เป็นครูผู้ควบคุมทีมคอยให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนนะคะซึ่งในรายการสองรายการนี้ไม่ได้รับรางวัลมาดีครูเป็นครูที่ควบคุมทั้งหมดค่ะนะและยังมีครูอุตสาหกรรมเป็นครูที่ศึกษาอีกครูที่ควบคุมตัวเองมีวัยวิชาค่ะเราเป็นครูมีรักเด็กใหญ่ครูอาภิสิทธิ์วงศ์สุดค่ะคุณครูว่ามีความรักความสุขค่ะต้องขอบคุณคุณครูโดยให้ความสุขความนิสัยนะคะคุณครูที่ศึกษาและคุณครูสาวสาวทุกท่านที่ให้ความดูแลด้วยค่ะและเป็นรายการแข่งขันโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาจากและกราบเรียนถามคุณครูและคุณครูขอกราบเรียนเชิญทำของเราได้เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องหน้าที่ของหน้าที่ของเราที่นั่นเองครับครูจำได้ว่าครูเริ่มให้ความสนใจแล้วก็ผลักดันแล้วก็ชักจูงใจนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์ตั้งแต่ครูเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่แล้วก็พยายามผลักดันให้ครูอาจารย์ที่มีความสนใจมาช่วยดูแลควบคุมนักเรียนแบบนี้ย้อนหลังไปถ้าจะว่าไปแล้วในโรงเรียนของเราอยู่เป็นน้องใหม่ในวงการหุ่นยนต์จากมากเริ่มเข้าสู่วงการประมาณ2ปีย้อนหลังนะครับไม่เกินนี้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่3ไม่ใช่เพียงแค่ปีที่4นะครับที่เราเริ่มสนใจและคิดกับระยะเวลาขนาดนี้สามารถพัฒนาความสามารถมาได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันให้นักเรียนคนอื่นได้เริ่มมาสนใจแล้วก็รักษามาตรฐานของความสามารถของศักยภาพด้านนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนครูบาอาจารย์ที่ต้องอุ่นใจแล้วก็ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในวันที่ครูบอกแล้วมันมีสาขาที่เกี่ยวข้องกว้างขวางอาจจะให้การปรึกษาเล็กน้อยได้การปรึกษามากทุกส่วนรู้ว่าจะองค์ประกอบทำให้ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับ